วันนี้พี่จะมาเฉลยของการสอบวันพุธที่แล้วนะครับเรามาดูเริ่มต้นจากข้อที่1ก่อนเขาบอกว่าจากการวัดระยะทางใน2ช่วงจุดณเวลาตรงกึ่งกลางแต่ละช่วงบนแถบกระดาษที่ถูกดึงผ่านเครื่องเคาะสัญญาณได้ค่าดังตารางจะใช้ค่าที่ได้นี้หาค่าความเร่งเฉลี่ยณเวลา4ส่วน50ได้อย่างไรอันแรกก่อนจุดกึ่งกลางระหว่าง1ก็คือ0 1 2 3 4 5ใช่ไหมทีนี้อย่าง1ส่วน50เนี่ยคือตรงช่วงไหนอ่ะช่วง1ช่วง2ก็คือจาก0ไปอะไร0ไป2 0ไป2อันนี้ 2.9หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมตรงกลางสามคืออะไรแล้วเราทำกันยังไงอ่ะเราก็ใจคำว่าเวลาตรงกึ่งกลางแต่ละช่วงไหมกึ่งกลางเปล่าอุ้ยเออลืมศูนย์น่ะเขาว่าจุดศูนย์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น 2.9 อันนี้ก็เป็น4.4 อันนี้ก็เป็น6ทีนี้เราต้องการ A ที่4ส่วน50 A อยู่ตรงนี้ A 4ส่วน50ก็คือ A 4 A 4เกิดจาก V 5ลบ V 3ส่วน T V 5ก็เท่ากับอะไรครับS 4ถึง6ส่วน T ส่วน V 3ก็เท่ากับ S อะไร S 2ไป4ส่วน T จาก4ไป6อะระยะทางเป็น6หาร2ส่วน50อันนี้ก็เป็น 4.4 หาร2ส่วน50 อันนี้ได้150เซนติเมตรเปอร์เซกหรือ 1.5 เมตรเปอร์เซก 2.2 คูณ50ได้110เซนติเมตรขอโทษ110เซนติเมตรเปอร์เซกหรือ 1.1 เมตรเปอร์เซกเอามาเข้าสู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 1.5 ลบ 1.1 ส่วนด้วย3ถึง5ก็คือ2ส่วน50ก็เป็น 1.1 อ๋อขอโทษครับ 1.5 ลบ 1.1 หาร2คูณ50ได้ตอบ10เมตรเปอร์เซกสแควร์ตอบข้อ4ตอบถูกข้อ2เขาบอกว่าจากรูปเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของมวล1กิโลกรัมซึ่งเคลื่อนที่จากจุดนิ่งและเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจงหาระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดที่เริ่มจับเวลาเห็นคำว่าเคลื่อนที่จากจุดนิ่งไหมแสดงว่าความเร็วต้นเป็นไรแล้วตรงนี้มันศูนย์ไหมมันบอกว่าจงหาระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงที่เริ่มจับเวลามันหาตรงนี้นี่มันหาตรงนี้อันนี้คือเริ่มมันหา S S ก็คือพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟกราฟarea under the graph โอ
ถ้าไม่รู้เรื่องอีกก็เรื่องของมึงละกูพูดให้มึงทุกอย่างที่กูทำได้ละอ่ะถ้ามึงจะโง่ขนาดนั้นก็อย่าเรียนเลยเอาสิจะเถียงอะไรต่อดูดำถ้าพวกมึงเป็นอย่างผมจะทำอะไรต่อไม่ต้องทำเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเป็นคนใช้ที่บ้านเดี๋ยวของพังอีกไปกระโดดน้ำตายพี่จะเลี้ยงควายที่ต้องใช้ความรู้ไม่ได้ควายแพงกว่ามึงถ้าไปทำงานบริษัทยันฮีทำยันฮีเลยอ่ะมาดูทีนี้พื้นที่สีแดงเนี่ยทำยังไงพื้นที่สีแดงที่ทำยังไงจริงจริงรูปนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมคล้ายนี่คือสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งนี่คือสามเหลี่ยมรูปที่สองอันนี้คือ x 0อันนี้คือ2ใช่ไหมอันนี้คือ x อันนี้คือ2อันนี้คืออะไร6อันนี้2อันนี้อะไร4ระยะจากนี่ถึงนี่ก็คือ x ระยะจากนี่ถึงนี่คืออะไร x บวก2 x ส่วน x บวก2เท่ากับ2ส่วน4x ส่วน x บวก2ก็เท่ากับ1ส่วน2 2 x เท่ากับ x บวก2 x เท่ากับ2ก็ตอบ2เมตรพื้นที่ใต้กราฟสีแดงใช่ไหมเศษ1ส่วน2คูณ2คูณ2ก็ตอบ2เมตรพวกเราอันนี้ทำไมไม่เป็น6อ่ะท่านใช่ไหมจากตรงนี้ถึงตรงนี้มันเป็นเลขอะไร6อันนี้เป็นเลขอะไร2โอ้ทุกคนหลอกพี่นะเอาผมจะดูเชิงละก็เป็น 3x ได้ 2x เท่ากับอะไรอ่ะนั่นไงเหี้ยเลย x เท่ากับอะไร1ตอบ1 1เออเปมชัยอ่ะต่อมาข้อ3นะครับลบรถเริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งโดยมีความเร่งตามที่แสดงในกราฟจงหาความเร็วของรถที่เวลา30วินาทีจากจุดเริ่มต้นอันนี้เป็นกราฟ A ต้องเปลี่ยนกราฟ A เป็นกราฟอะไรก่อนกราฟ V V T จำได้ไหม S V Aโค้งเฉียงนอน0ตอนนี้เป็น A และเป็นกราฟอะไรนอนการจะขึ้นมาเป็น V ต้องกลายเป็นกราฟอะไรเฉียงทีนี้ถ้าเราอยากรู้มันเป็นเท่าไหร่เห็นไหมจาก0ถึง10แสดงว่า40ช่วงนี้เป็น40เราก็ไล่กราฟมา10 20 30ถึงนี่ครับ40อันนี้เฉียงขึ้นนอนล่างเฉียงไรเฉียงลงอีกลบ40ก็ลงมาปื๊ดชึบมันถามว่าณเวลา30วินาทีความเร็วเป็นเท่าไหร่ก็ตอบ0ถูกโว้ยอีอยู่ข้อ4ครับกราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอการที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอแสดงว่าความเร็วต้องเป็นกราฟนี้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมออันนี้คือกราฟ VTS V T โค้งเฉียงนอน0จาก V ไป S จากเฉียงก็ต้องเป็นอะไรเป็นโค้งเพราะฉะนั้นรูปที่1ผิดโค้งแบบไหนที่กำลังเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ผิดเพราะโค้งลงตอบข้อ3อันนี้เพิ่มในเพิ่มอันนี้เพิ่มกำลังจะลดเพราะมันกำลังจะโค้งลงเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นกราฟความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอคำว่าสม่ำเสมอก็คือเพิ่มขึ้นอย่างเท่าๆกันนะครับพวกเราอันนี้พี่เขียนไป S V A เด้อถ้า A ก็ลงไงก็เฉียงก็เป็นนอนอย่างข้อนี้ก็จะกลายเป็นกราฟนี้ Schwab A T แสดงว่าความเร่งคงที่ความเร็วกำลังเพิ่มขึ้นและ S คือกำลังเพิ่มขึ้นแบบเพิ่มขึ้นตอบข้อ3อันนี้เขาเรียกว่า A คงที่ A คงที่
อันนี้เขาเรียกว่า v เพิ่มแบบคงที่ v เพิ่มแบบคงที่ปุ๊บจะทำให้ s ก็คือ s เพิ่มในเพิ่มข้อ5นะครับเขาบอกว่าให้เปลี่ยนกราฟ vt เนี่ยให้กลายเป็นกราฟ at นะครับจาก s v a นะครับโค้งเฉียงนอนและ0นะครับ v เนี่ยจะกลายเป็น a ได้แสดงว่าลง1สเต็ปเฉียงขึ้นนะครับก็คือเฉียงกลายเป็นนอนเฉียงขึ้นนอนบนเฉียงลงนอนล่างจึงตอบข้อ1ครับผมนอนเห็นไหมเฉียงขึ้นนอนบนนอนบนเส้นตัวทีนะครับพอเขาเฉียงลงปุ๊บก็นอนด้านล่างของตัวทีครับผมข้อ6ครับจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่เป็นดังรูปนะครับพบว่าภายหลังการเดินทางไปได้4วินาทีระยะทางการเคลื่อนที่มีค่า16เมตรจงหาความเร่งที่เวลา3วินาทีเวลา3วิอยู่ตรงไหนอ่ะมันบอกว่าเดินทางไปได้4วิระยะทางการเคลื่อนที่เป็น16ในสีเขียวทั้งหมดเนี่ยมันคือตัว S ถูกไหม S เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ16เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ V คูณ4ตัด2แสดงว่า V เท่ากับ8แสดงว่าตรงนี้เป็นเลข8ครับทีนี้โจทย์ถามหาความเร่งความเร่งจากกราฟก็คือความชันในจุดนี้นะครับ M เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T นะครับ0ลบ8ส่วนด้วย4ลบ2จึงตอบลบ4เมตร per sec square ครับผมข้อ7วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่ง a ณเวลา t ใดๆดังรูปโดยความเร่งที่มีทิศทางไปทางขวามีเครื่องหมายเป็นบวกถ้าความเร็วต้นเป็น3วัตถุจะมีความเร็วเท่าใดในวินาทีที่20อย่างแรกต้องแปลงกราฟ AT เป็นกราฟอะไรก่อน VT มาช่วยกันแปลงนอนบนก็คือเฉียงขึ้น3 5 10 5นอน15แล้วมันลงอีกเท่าไหร่เนี่ย30ใช่ไหมมันลง30อ่ะก็แสดงว่ากราฟต้องตึงแล้วตรงเนี้ยอันนี้เป็นลบอะไรลบ15เพราะจากมันขึ้นเท่าไหร่ขึ้น30แต่ลงเท่าไหร่ลบ30ตอบข้อ3ลบ15ข้อ8นะครับเขาบอกว่ากราฟในข้อใดที่แสดงการกระจัด S กับเวลา T สำหรับการดีดลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งและตกลงมาภายใต้แรงโน้มถ่วงพี่ถามหน่อยการดีดลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งสมมติว่าดูนะสมมติพี่ให้ความเร็วต้นเป็น100ไปจนถึงจุดสูงสุดความเร็วไปเลยนะ v เท่ากับ0แสดงว่า100เนี่ยก็จะเป็น90 80 70 60 50จุดๆๆจนถึง0แล้วเวลาตกลงมาก็ต้องจาก0ไปอะไร10 20 30ตึ้งๆๆมันจะถึงอะไร100แสดงว่ามีการลดลงแบบคงที่แล้วก็มีการเพิ่มแบบคงที่สำหรับตัว V แต่ตัว S อ่ะพอ V มันคงที่แสดงว่า V กำลังลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นถูกไหมแต่ S อ่ะต้องเป็นเพิ่มขึ้นแบบกำลังลดลงตอบข้อ3โอ้นี่มันพาราโบลาข้อมาดูนะครับวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่ก็คือเรื่องของไหลเริ่มต้นจากการเขียนชื่อก่อนไม่ต้องเขียนชื่อพี่ลงไปนะเขียนชื่อลงไปเด้อเขียนพี่แล้วของไหลคืออะไรคือของเหลวและแก๊สที่มีคุณสมบัติไหลได้ตามแรงโน้มถ่วงความหนาแน่นคืออะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า density
มันคืออัตราส่วนของมวลต่อปริมาตรซึ่งก็มีสูตรว่า d เท่ากับ m ส่วน v มีหน่วย2 อย่างนะครับคือกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็แล้วแต่ว่าเป็นแบบไหนทีนี้โดยปกติความหนาแน่นเนี่ยถ้าเป็นของแก๊สจะน้อยสุดของเหลวจะรองลงมาแล้วก็ของแข็งจะมากที่สุดอันนี้เป็นตารางตัวอย่างของความหนาแน่นต่างๆประหลอดมีความเจ๋งเนาะถึงเขาจะเป็นของเหลวแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นของเหลวที่เป็นโลหะมันก็เลยมีความหนาแน่นแม่งโคตรเยอะเลยแม่งมีความหนาแน่นเยอะกว่าทองแดงกับทองเหลืองอีกดูเยอะกว่าเงินแล้วก็ตะกั่วด้วยเออมันประหลอดไม่ลอยน้ำครับจมเพราะน้ำมีความหนาแน่นเป็นหนึ่งแล้วทะเลทำไมเป็นหนึ่งอะไรมีความหนาแน่นมากจะอยู่ข้างล่างอะไรมีความหนาแน่นน้อยจะอยู่ข้างบนนี่น้ำทะเลกับน้ำก็อยู่ข้างบนน้ำทะเลเป็นเท่าไหร่ใช่แต่พอดีน้ำทะเลกับน้ำไม่ได้แยกชั้นพอเอามาใส่ด้วยกันมันไม่แยกมันรวมกันไปเลยทำไมรวมที่มันไม่แยกชั้นเพราะว่ามันไม่ทะเลาะกันทีนี้มาดูค่าความถ่วงจำเพาะของสารหรือว่า specific gravity ชื่อสั้นๆเรียกว่าถอพอเป็นเพื่อนกับพออผัวอาจารย์ถอพอเนี่ยหลักการง่ายๆนะถอพอหรือว่าความหนาแน่นสัมพัทธ์มันเป็นความหนาแน่นที่เอาไปเปรียบเทียบมันคือการเอาดีสารไปหารด้วยดีน้ำง่ายๆคือเอาไปเปรียบเทียบกับน้ำเช่นสมมุติพี่ถามว่าพี่อยากรู้ว่าทองมีความหนาแน่นเท่านี้จะมีถอพอเท่าไหร่ก็ตอบ 19.3 หรือให้รู้ว่าทองมีความหนาแน่นเป็น 19.3 เท่าของน้ำนั่นเองแสดงว่าทองจมน้ำลอยถูกไหมถ้าทองใครใส่ทองใครเอาไปลอยน้ำแล้วลอยให้รู้เลยว่าเสียตังค์ฟรีละนะครับแกไม่ได้ทองจริงมาอยู่แถวนี้เข้าไปทำไมก็ลองขายต่ออีกรอบก็เหมือนได้พัดเป็นเด็กกิ๊บอะก็เหมือนคนไม่ฉลาดจริงเด็กเก๊อย่างเงี้ยมาดูข้อ1พี่ให้เวลาพวกเราทำข้อ1กับข้อ2ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เฉลยให้ทำเลยนะครับเหล็กมีถอพอ 7.6 ความหนาแน่นเหล็กเป็นเท่าไหร่ ดีเหล็กก็เท่ากับถอพอเหล็กคูณ10กำลัง3เพราะว่าน้ำมีความหนาแน่นเป็น10กำลัง3ถูกไหมมันก็เลยได้เป็น 7.6 คูณ10กำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วเขาถามว่าถ้าเหล็ก15เนี่ยนิวตันอันนี้ W ซึ่งเท่ากับ mg การจะหาปริมาตรต้องเข้าสูตร d เท่ากับ m ส่วน v m เลยเท่ากับ W ส่วน g ก็คือ 15.2 ส่วน10ก็คือ 1.52 กิโลกรัมเพราะฉะนั้น v เลยเท่ากับ 1.52 หาร 7.6 คูณ10กำลัง3เช็ดโด 1.52 หาร 7.6 ได้ 0.2 คูณ10กำลังลบ3 m กำลัง3หรือ2คูณ10กำลังลบ4 m กำลัง3ครับพี่ฝากกันบ้านไว้1ข้อเอ้ย2ข้อในหน้านี้ก็คือข้อ2กับข้อ3กันบ้านนะโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับ